แต่ละคนเนี่ยนะครับได้รับอะไรไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับไม่เท่ากันสิ่งที่เราได้รับนะครับเราควรจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดความสบายใจความอิจฉาริษยาคนอื่นที่ได้มากกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นความไม่พอใจอัลลอฮฺแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับซามะอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุรอมฎอนกะรีมสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งในซีรีส์รู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านผู้ติดตามรับชมนะครับได้รู้จักอัลลอฮ์เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้จักสถานภาพของตัวเองแล้วก็วางตัวได้ถูกปฏิบัติตัวได้ถูกต้องนะครับเป็นซีรีส์ที่โครงการอบรมผู้ชายอิสลามมูลนิธิสันติชนครับจัดทำขึ้นวันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของอัลลอฮ์ซึ่งเคยได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเป็นผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพคือทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์เอาไว้ให้อย่างเหลือเฟือพอเพียงนะครับเกินซะด้วยซ้ำไปแล้วก็นอกจากพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยยังชีพแล้วเนี่ยพระองค์ยังเป็นผู้ที่ให้แล้วก็ให้อย่างต่อเนื่องให้อย่างไม่สิ้นสุดแล้วก็ให้อย่างเหลือหลายคุณสมบัตินี้นะครับทำให้มนุษย์เราถ้าหากว่าศรัทธาในพระองค์แล้วก็จะมีความสบายใจเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยก็มีความเป็นห่วงอยู่เรื่องสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปากท้องเรื่องของอาหารการกินนะครับว่ากลัวไม่มีจะกินหรือว่ากินไม่พอนะครับอะไรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็มนุษย์เนี่ยก็จะมีความทุกข์ในสองเรื่องถ้าหากว่าไม่ได้รับการตอบสนองอันนี้ถ้าหากว่าเราศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับว่าเป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพแล้วก็เป็นผู้ที่ให้แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้แต่เราต้องทำใจด้วยนะครับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้ก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้นะครับแล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยอาจจะมองว่าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันซึ่งก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะเราเองถ้าหากว่าเราเป็นผู้ให้แน่นอนครับเราก็จะให้ไม่เท่ากันการให้ไม่เท่ากันนะครับก็เนื่องจากว่าตำแหน่งของมนุษย์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ไม่มีใครออกแบบเครื่องยนต์กลไกนะครับที่เครื่องยนต์กลไกแต่ละชิ้นนะครับในเรื่องของฟันเฟืองเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันเพราะนั้นความแตกต่างอันนี้นะครับก็เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นนะครับเมื่อเราได้รับเท่าไหร่เราก็ควรที่จะพอใจทุกครั้งที่เราได้รับมากหรือน้อยอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะกล่าวก็คือว่าอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อเป็นการขอบคุณอัลลอฮ์นะครับแล้วก็อย่าได้ไปอิจฉาคนอื่นนะครับว่าได้มากกว่าเพราะว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระองค์ว่าพระองค์จะให้ใครมากจะให้ใครน้อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระองค์หน้าที่ของเราคือเมื่อได้รับแล้วเราก็ขอบคุณการไปอิจฉาคนอื่นนะครับว่าได้มากเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่พอใจการให้ของอัลลอฮ์ความอิจฉาเนี่ยจึงไม่ทำให้เรามีความสุขเพราะว่าเราไม่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่คนอื่นมากกว่าเราอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินทุกอย่างครบแต่ว่าก็ยังขาดบางสิ่งบางอย่างเช่นขาดลูกนะครับบางทีนะครับมีลูกแล้วนะครับแต่ก็ลูกก็สำเร็จเทเมาเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยนะครับได้รับอะไรไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้รับไม่เท่ากันสิ่งที่เราได้รับนะครับเราควรจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดความสบายใจความอิจฉาริษยาคนอื่นที่ได้มากกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นความไม่พอใจอัลลอฮฺแล้วก็ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วก็ยิ่งอิจฉามากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นความริษยาพอเป็นความริษยานะครับมันก็จะมีความทุกข์ใจมากขึ้นมองเห็นคนอื่นได้มากหรือเราได้น้อยนะครับเราก็จะไม่พอใจแล้วก็ไอ้ความอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับไฟกินฟืนนะครับหมายถึงว่าความดีที่เราได้ทำเอาไว้เนี่ยนะครับมันเหมือนกับฟืนถ้าเราอิจฉาริษยาคนอื่นแสดงว่าเราไม่พอใจอัลลอฮ์นะครับความอิจฉาริษยาของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราทุกข์ใจมันเหมือนกับไฟที่กลิ่นฟืนฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามั่นใจในอัลลอฮ์เราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงให้อย่างเหลือหลายนะครับเราก็ควรจะพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะอย่างน้อยที่สุด
หากว่าเรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตนะครับชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับไม่ว่าคนจนคนรวยทุกคนต้องการมีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีชีวิตมีลมหายใจเราควรจะขอบคุณอัลเลาะห์ให้มากๆโดยการกล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลละห์ในทุกสถานการณ์ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับหลังจากเดือนรอมฎอนได้ผ่านไปนะครับให้เราได้พอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานแก่เราและกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ทุกครั้งที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับรู้จักพระเจ้ารู้จักตัวเองซีรีส์ที่จะทำให้คุณรู้จักพระเจ้ามากขึ้นกับผมบรรจงบินกาซันครับ